คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณจอมสุรางครับคุณจอมมาพร้อมกับเรื่องของคุณจอมสุรางกับสามีที่ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกับอาจารย์ใหญ่ในป่าช้าแล้วก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นมากมายครับจนสุดท้ายก็มีอะไรบางอย่างตามกลับมาบ้านเหตุการณ์ได้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วครับเรื่องเล่าในมอคุ้นๆจังเลยอ่ะใช่มั้ยไม่ใช่มหาวิทยาลัยใช่มั้ยมันคือมอที่ผมคิดใช่มั้ยเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของคุณจอมสุรางกันเลยครับสวัสดีครับคุณจอมสุรางสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณจอมสุรางตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอยู่แถวปทุมธานีค่ะอ่ะปทุมธานีอีกแล้ววันนี้ชาวปทุมนี่โทรมาสายที่2แล้วนะใช่อันนี้เราคุยกันครั้งแรกใช่ค่ะพี่แล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับอ๋อฟังค่ะแต่ว่าฟังย้อนหลังค่ะส่วนมากจะเป็นย้อนหลังเนาะใช่ค่ะเออนะครับตื่นนะพี่แจ๊คนอนเพิ่งตื่นเลยใช่ไหมคือไม่ได้ว่าเพิ่งตื่นเลยคือว่านอนหลับไปสองรอบแล้วหลับตื่นนะคะพี่อ๋อโอเครบกวนเวลานิดนึงพรุ่งนี้ทำงานไหมเนี่ยไม่ทำค่ะสบายค่ะพี่คุณจอมค่อนข้างที่จะเป็นคนพูดเร็วนะเนี่ยใช่ค่ะท่องตัวเองไว้เลยนะผมจะได้ไม่ต้องแทรกบ่อยเดี๋ยวผมแทรกบ่อยผมจะโดนชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์เนี่ยเขาบ่นผมอีกไม่ต้องเล่าเร็วเล่าช้าๆเล่าไปเว้นวรรคไปได้ค่ะน่าจะเล่าช้าเพราะว่าง่วงนอนด้วยพี่วันนี้เออดีๆเอาอย่างน้อยก็เป็นข้อดีเอาแต่ดีเทลรายละเอียดทั้งหมดยังจำได้ดีนะจำได้ค่ะเรื่องเล่าผ่านมาปีเดียวเองโอเคเรื่องเล่าในมอผมเข้าใจถูกใช่ไหมว่าไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยอ๋อเข้าใจถูกต้องมากที่สุดเลยค่ะพี่มอคือลักษณะของกระท่อมที่เขาจะให้คนเนี่ยเข้าไปนั่งสมาธิกับศพถูกต้องค่ะพี่ก็คือการเขาเรียกบางคนก็ไปเรียกว่าการเก็บดอกไม้ใช่ค่ะหรือบางคนจะเรียกว่าหนอถูกต้องมาอีกแล้วเฮ้ยยังไงเรื่องนี้อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยคุณจอมสุรางครับค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าหนูขอเรียกเป็นชื่อเล่นตัวเองว่าแอมนะคะได้ครับผมค่ะคือแอมเนี่ยคือได้มีโอกาสรู้จักที่เนี่ยค่ะขอไม่เอ่ยชื่อว่าอยู่ตรงไหนที่ไหนนะคะไม่ต้องเอ่ยนะค่ะได้ครับก็จะเป็นวัดแห่งหนึ่งนะคะจากคำแนะนำของรุ่นพี่ที่รู้จักกันนะคะเขามาเล่าให้ฟังค่ะหลังจากที่เขามากลับมาจากการไปปฏิบัติธรรมมาค่ะพี่เขาเล่าว่าที่เนี่ยเขาสอนดีมากๆเลยแล้วก็ฝึกดีมากๆนะเขาจะสอนเรื่องการเดินจงกรมแล้วก็การนั่งสมาธิค่ะแล้วก็จะมีพิธีการเล่งยานหรือที่เรียกว่าเล่งหนอเล่งยานเล่งหนอใช่คือตัวเดียวกันค่ะเขาจะเรียกกันว่าเล่งยานใช่ค่ะแล้วก็จะมีการไปนั่งสมาธิเพื่อปลงอสุภะในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่นี่คือเราฟังปุ๊บเรารู้สึกว่าโอ้ฉันอยากไปใช่ค่ะคือเราต้องการที่จะรู้ว่าเล่งยานเล่งหนอเนี่ยคืออะไรแต่พี่เขาก็อธิบายขยายความตรงนั้นด้วยแต่แอมจะยังไม่พูดถึงนะคะใช่เราก็อยากจะรู้ด้วยเอ้ยเราไม่ได้ไปลองดีนะคะพี่แจ็คเราแค่อยากรู้อยากพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขั้นตอนของการที่ไปนั่งสมาธิในป่าช้าเนี่ย คือเราก็ชอบตรงนี้อยู่แล้วการไปปฏิบัติธรรมแบบนี้ค่ะค่ะท่านี้แอมก็บอกพี่พี่พาหนูไปหน่อยได้ไหมพี่เขาใจดีค่ะเขาก็พาเราไปเนาะวัดเนี้ยเขาจะเปิดให้เราเข้าไปปฏิบัติธรรมได้ทั้งปีค่ะไปได้ทุกวันเลยใช่เราก็จัดแจงนัดวันเวลากันเรียบร้อยเลยค่ะพี่วันนั้นน่ะเราไปกันทั้งหมด7คนหนึ่งในนั้นก็จะมีแอมแล้วก็แฟนของแอมด้วยครับแฟนแอมเอ่ยชื่อได้น้องพี่ได้ครับค่ะชื่อพี่โจค่ะเราก็ไปถึงกันวันนั้นก็ประมาณ8โมงเช้าค่ะครับที่นั่นน่ะคืออากาศดีมาก
คือไปถึงตอนเช้าดูแล้วมันไม่น่ากลัวอะไรเลยนะคะอากาศดีมากแล้วแบบธรรมชาติมากๆเลยค่ะพี่พอไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะทางวัดอ่ะเขาก็ให้พวกเราที่มาใหม่อ่ะค่ะลงทะเบียนชื่อไว้แล้วก็จะมีคุณแม่ชีที่อยู่ตรงนั้นนะคะเขาจะแจ้งว่าเดี๋ยวเวลา 9:00 นให้ไปเจอกันที่ลานธรรมนะค่ะลานธรรมที่อยู่ตรงนี้พอได้เวลา 9:00 นค่ะก็พร้อมกันเลยทุกคนที่ลานธรรมวันนั้นจะมีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมประมาณ20กว่าคนค่ะก็จะมีพระอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์นะคะนำสวดมนต์ก่อนแล้วก็ให้เราสวดตามจากนั้นเนี่ยท่านก็จะแจ้งหมายกำหนดการแล้วก็การปฏิบัติต่างๆนะคะในรอบเช้าเนี่ยจะมีการเดินจงกรม1ชั่วโมงแล้วก็ต่อด้วยการนั่งสมาธิอีก1ชั่วโมงค่ะซึ่งตรงนี้จะมีคุณแม่ชีค่ะเป็นคนสอนในเรื่องการเดินจงกรมแล้วก็การนั่งสมาธินะคะเขาจะมีกฎของที่นี่นะคะพี่แจ๊กก็คือเวลานั่งสมาธิเนี่ยห้ามบริกรรมคำอื่นเด็ดขาดครับจะพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่คือไม่คือห้ามที่นี่เขาจะให้บริกรรมคำว่าพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอให้บริกรรมในใจช้าๆนะคะไม่ต้องออกเสียงออกมาครับค่ะก็เรื่อยๆไปจนครบ1ชั่วโมงค่ะก็จะมีเสียงระฆังตีอ่ะนี่คือรอบเช้านะคะพี่เสร็จเราก็จะพักเที่ยง1ชั่วโมงครับหลังจากพักเที่ยงเราก็จะมารวมกันที่ลานธรรมอีกครั้งค่ะในตอนบ่ายเพื่อที่จะฝึกจิตฝึกสมาธิกันต่ออีก4ชั่วโมงค่ะพี่ครับตอนเช้าก็ไม่มีอะไรนะคะปกติผ่านไปค่ะพี่แจ๊คพอตอนบ่ายเนี่ยเราก็เริ่มเดินจงกรมกันเลยค่ะ1ชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วก็ต่อด้วยนั่งสมาธิอีก1ชั่วโมงค่ะครับจากที่เราฝึกกันในรอบเช้าอ่ะพี่แม่ชีอ่ะในรอบเช้าเขาจะให้เราบริกรรมในใจอ่ะช้าๆพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอครับแต่ในรอบบ่ายแม่ชีบอกว่าให้เราบริกรรมเร็วขึ้นกว่าเดิมเป็นแบบนี้ค่ะพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนออุ๊ยขนลุกในใจนะคะพี่ห้ามเอ่ยเสียงออกมานะคะไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆค่ะสักพักค่ะพี่ก็มีเสียงนี้ค่ะโอ้ยคือเสียงแบบร้องไห้แบบสะอื้นเบาๆอ่ะค่ะพี่มาจากไหนก็ไม่รู้หรอมาจากตรงข้างๆเราเนี่ยนะคะพี่แจ๊คข้างๆเราเลยเนี่ยค่ะเราน้องเขาก็ร้องนะคะเสียงเป็นเสียงผู้หญิงนะคะเขาก็ร้องสะอื้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่แม่ชีท่านก็พูดออกมาเลยว่าห้ามลืมตานะครับห้ามลืมตาใครลืมตาเนี่ยแม่ชีจะให้กลับบ้านเลยนะเราก็นั่งบริกรรมไปพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอไปเสียงสะอื้นของเขาก็ยังอยู่นะคะพี่เขาก็ร้องอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยเนี่ยจับใจขนลุกเลยดูจะบ้าเหรอคือเรากำลังเพลินกับการบริกรรมอยู่อ่ะนี่เขาก็ร้องไห้พี่เราก็กรี๊ดแบบดังลั่นลานธรรมเลยอ่ะค่ะพี่ครับแล้วเขาก็กรี๊ดอ่ะค่ะกรี๊ดเสียงแบบเมื่อกี้ค่ะกรี๊ดอีกคนก็ร้องไห้อยู่อ่ะเขาก็เหมือนแข่งกันนะคะพี่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสักพักก็แบบว่ามีเสียงผู้ชายที่ดังจากมาจากทางไหนก็ไม่รู้นะคะคำรามแบบเสียงใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็มีเสียงหัวเราะด้วยก็ไม่รู้ใครหัวเราะอีกนะคะคือหลากหลายเสียงมากค่ะพี่แจ๊คแม่ชีท่านก็คอยเตือนตลอดว่าห้ามลืมตานะห้ามลืมตาไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรห้ามลืมตาเด็ดขาดเราก็บริกรรมไปสักพักค่ะพี่เสียงก็ค่อยๆเงียบไปค่ะพี่เงียบลงพี่แจ๊คตรงเนี้ยรุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังมาระดับนึงแล้วเราก็รู้นะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดเนี้ยค่ะพอเราก็ตกใจนะคะพี่เราก็อยากลืมตาขึ้นมาดูอะพี่เสร็จแล้วระฆังมันก็ดังค่ะหมดเวลาแม่ชีเนี่ยก็ให้พวกเราพัก15นาทีแล้วก็ต่ออีกเลยค่ะเดินจงกรมอีก1ชั่วโมงพักเสร็จปุ๊บเดินต่อเลย1ชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิอีก1ชั่วโมงค่ะแต่รอบนี้คือรอบตัดสินแล้วค่ะพี่ว่าใครจะได้ไปนั่งสมาธิในป่าช้ากับอาจารย์ใหญ่ที่เรารู้จักกันนี้ก็คือไปเก็บดอกไม้อะค่ะในรอบสุดท้ายของการนั่งสมาธินะคะพี่แม่ชีก็ให้เราบริกรรม4คำเหมือนเดิมค่ะแต่เร็วขึ้นไปอีกค่ะพี่แจ๊คคือรอบที่2นี่คิดว่าเร็วแล้วนะคะ
รอบนี้แบบรัวเลยค่ะบริกรรมในใจแบบเนี้ยพองหนอยุบหนอนั่งหนอทุบหนอพองหนอยุบหนอนั่งหนอทุบหนอพองหนอยุบหนอนั่งหนอทุบหนอนั่งหนอรัวจนเหลือหนอแค่คำเดียวอะค่ะพี่ดูที่ขนลุกไม่หยุดเลยอะใช่คือต้องเร็วขนาดนั้นอะแม่ชีบอกต้องให้เร็วที่สุดให้บริกรรมในใจเราก็บริกรรมไปเรื่อย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 แต่เราก็ยังไม่เหลือหนอพี่เราก็บริกรรมไปจนเราได้ยินเสียงค่ะเสียงแว่วมาไกลๆค่ะพี่อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเสียงอีกแล้วเหรอเลยนะเสียงแบบนี้ครับพี่เนาะ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 อย่างเงี้ยค่ะคือมีทั้งเสียงผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเสียงเล็กเสียงใหญ่ปนกันมาเขาหนอตามเราใช่ค่ะคือหนูก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นนะคะรุ่นพี่เขาไม่ได้ฟังไม่ได้เล่าให้ฟังในตรงนี้คือก็มาเป็นพักๆอะค่ะพี่แล้วคราวนี้เสียงข้างๆเรานี่เรารู้เลยน้องเขาร้องไห้อีกแล้วร้องไห้เหมือนเดิมค่ะสะอึกสะอื้นเสียงกรีดก็มาค่ะเสียงคำรามคือหลายเสียงมากเลยคราวนี้ยิ่งกว่ารอบที่สองอีกค่ะพี่แจ๊คแม่ชีท่านก็พูดออกไมค์นะคะว่าเตือนตลอดว่าห้ามลืมตาห้ามลืมตาบริกรรมของตัวเองไปให้เร็วๆเราก็หนอนๆๆๆๆๆๆๆไปครับหนอจนแบบเสียงใครก็ไม่รู้ค่ะมันดังอยู่ข้างๆหูเราอะค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเขาพูดเบาๆก่อนนะคะนอน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 แล้วก็ดังขึ้นเรื่อยๆจะเป็นนอ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 นแบบนี้ค่ะพี่แล้วไม่ใช่แค่แบบคนสองคนค่ะเหมือนแบบสี่ห้าคนมาหนอใส่เราอะค่ะครับค่ะแต่คืนนะตอนนั้นไม่มีอะไรมาโดนตัวเราแล้วค่ะพี่ขอพูดถึงตอนอาการตอนเร่งหนอนิดนึงนะคะครับโอ้พี่หนูหายใจไม่ค่อยทันผมก็หายใจไม่ทันผมกลัวเสียงมันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้หนูก็นึกถึงตอนที่หนูอยู่ในเหตุการณ์พี่เหตุคือความรู้สึกตอนนั้นนะคะหัวใจเราอ่ะมันเต้นเร็วมากๆพี่หายใจแรงแล้วก็เร็วปากของเราอ่ะก็พูดหนอนหนอนหนอนหนอจากที่เราพูดในใจกลายเป็นว่าเราเขาเนี้ยเราเปล่งเสียงออกมาตามเขาค่ะก็หนอน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 คราวนี้เรารู้สึกร้อนหน้าค่ะพี่คือตอนนั้นเรารู้ตัวหมดเลยนะคะพี่ว่าเราทำอะไรอยู่เราพูดอะไรเรามีสติตลอดนะคะไม่นานค่ะพี่ในหัวเราอะพี่อยู่ดีๆพี่หน้าของคุณพ่อขึ้นมาค่ะคุณพ่อของแอมอะค่ะท่านยังไม่ได้เสียนะพี่ขึ้นมาแบบชัดมากๆเลยปากเราอะก็ยังพูดเนาะๆๆๆอยู่นะคะแม่ชีท่านก็พูดตลอดหยุดอย่าหยุดบริกรรมนะอย่าหยุดบริกรรมนะหน้าคุณพ่อก็รออยู่งั้นนะคะพี่ใจเราก็คิดละอ้าวก็ยังไม่ได้คิดถึงพ่อเลยเนาะทำไมมาอยู่ดีๆพ่อเราขึ้นมาแบบนี้ล่ะครับปากเราก็หนอนๆเสียงที่หนอๆอยู่ข้างๆก็ดังไปอีกค่ะคราวนี้เรารู้สึกแบบอยากร้องไห้ค่ะพี่เราก็พยายามแบบฮึบไว้นะแบบอย่าร้องนะฮึบฮึบไว้ห้ามร้องครับจนมันกั้นไม่อยู่อะค่ะพี่แล้วมันก็ปล่อยโฮออกมาเลยปล่อยโฮแบบเหมือนเด็กน้อยเลยอะค่ะพี่แล้วก็แบบสะบัดตัวเองเหมือนสะบัดไหล่อะค่ะแล้วก็ร้องไห้ไปแล้วก็พูดคำว่าหนอหนอไปด้วยปนกันนะคะแล้วก็พูดคำว่าคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อฉันอยากกลับบ้านฉันจะกลับไปหาพ่อนอนนอนนอนจะกลับไปแล้วพูดปนกันไปหมดเลยอะค่ะพี่แจ๊คร้องไห้แล้วก็พูดประโยคเดิมซ้ำๆนะคะเสียงข้างๆก็หนอนๆๆใส่เราเต็มที่เลยไม่แผ่วเลยค่ะพี่แจ๊คครับคราวเนี้ยเรารู้ตัวทุกอย่างเลยแต่เราคุมตัวเองไม่ได้ค่ะพี่เราก็แบบเฮ้ยทํายังไงดีเราจะทํายังไงดีจะทํายังไงดีเราไม่อยากตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ค่ะอยู่ดีมันมีความคิดนึงมันแทรกเข้ามาค่ะพี่ตอนที่เรากําลังมีอาการแบบนี้อยู่นะคะปากก็พูดไปอะค่ะมันมีความคิดแทรกขึ้นมาว่าแอมหยุดคิดนะหยุดคิดสติสติเหมือนเราเตือนตัวเองอะค่ะพี่สติให้ตั้งสตินะอย่าเป็นเหมือนคนอื่นนะเธออุปทานอย่าคิดไปเองสิสติตอนนั้นมันก็ตีกันใหญ่เลยพี่อันนี้ก็เราก็หนอไปเหมือนเดิมค่ะพี่คราวเนี้ยมันยังไงอะมันเหมือนกับว่าเราสู้ไม่ไหวอะค่ะพี่แล้วมันเหนื่อยมากๆอะค่ะเราก็แบบเอานั้นคิดถึงแม่ดีกว่านะคะพี่คุณแม่เสียไปแล้วนะคะอารมณ์แบบฉันจะย้ายให้แม่มาช่วยฉันละ
ก็เลยนึกถึงหน้าแม่ค่ะพี่นึกไม่ออกเลยครับเอายังไงดีนึกหน้าแม่ก็ไม่ออกเอาเท่านี้แล้วกันด้วยความที่เรารักลูกของเรามากเรานึกถึงหน้าลูกเราพี่แจ้งนะตอนนั้นนะลูกเราหน้าตาเป็นยังไงเราไม่รู้เลยอะค่ะนึกไม่ออกเลยครับหน้าพ่อก็ยิ่งชัดขึ้นมาเลยคราวนี้มันรู้สึกเหนื่อยค่ะพี่นึกหน้าใครก็ไม่ออกปากก็พูดไปทั้งคิดถึงพ่อทั้งอยากกลับบ้านทั้งเสียงหนอทั้งน้ำตาเราก็ไหลไม่หยุดแล้วเราก็สะบัดตัวไปมาอีกค่ะพี่จนกระทั่งแบบหูมันวิ้งอะค่ะวิ้งแล้วเหมือนกับเราหมดแรงแล้วก็หงายหลังลงไปเลยครับหงายหลังคือเรานั่งสมาธิแล้วเราก็หงายหลังลงไปเลยค่ะพี่คราวเนี้ยถ้าเราหงายหลังลงไปแล้วว่าปากก็ยังพูดไม่หยุดค่ะหนอหนอหนอคิดถึงพ่อจนกระทั่งมีเสียงข้างๆหูดังว่าคลายหนอคลายหนอหายใจช้าๆหายใจลึกๆนะค่อยๆลืมตานะโยมเราลืมตาขึ้นมาเราก็เห็นพระอาจารย์นะคะเราก็รู้อ่ะพอเราลืมตาขึ้นนะพี่คือใจมันก็ยังสั่นอยู่นะคะแต่เรามีสติอยู่ตลอดเลยเราก็ปรับโฟกัสเลยค่ะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอะค่ะพี่มันเรารู้เลยว่าไอ้เสียงหนอนี่มันมาจากตรงไหนมันดูชุลมุนวุ่นวายไปหมดเลยค่ะทั้งเสียงหัวเราะทั้งเสียงนู้นเสียงนี้ก็ยังมีอยู่บางคนก็ยังนอนสลบยังไม่ลุกขึ้นมาบางคนก็ยังนั่งสมาธินิ่งๆอยู่นะคะพี่พอเราเห็นแบบนั้นเราก็แบบโอ้ฉันหมดแรงแล้วอะพี่แจ๊คก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะจนสถานการณ์ทุกอย่างอ่ะคือค่อยๆเงียบลงแล้วก็กลับสู่สภาวะปกติส่วนแฟนของแอมอ่ะพี่แจ๊คคือตอนที่เราลืมตาขึ้นมาค่ะเราเห็นเขานะคะเราก็มองหาแฟนเราอยู่แหละก็นั่งอยู่ห่างจากเราไป2คนนะคะก็เห็นเขานั่งขัดสมาธิอยู่ปกติเลยลืมตาปกติไม่มีอะไรแต่ตรงนี้ขอไม่ลงรายละเอียดในส่วนนี้นะคะพี่แจ๊คในส่วนของแฟนเพราะว่าการเร่งยานอ่ะแอมมองว่ามันเป็นเรื่องของเฉพาะตนที่เราไม่สามารถจะอธิบายแทนเขาได้ครับครับถูกไหมพี่ครับเพราะมันเป็นความรู้สึกลึกๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นขึ้นมาเองหรือว่าเขาคิดไปเองถูกปะครับเราก็ข้ามไปนะคราวนี้พระอาจารย์นะพี่เขาก็ให้พวกเราอ่ะที่ผ่านการฝึกจิตการเร่งหนอมาค่ะครับจับบัตรซึ่งเป็นหมายเลขมอของอาจารย์ใหญ่ค่ะทุกคนก็จับกันค่ะพี่แจ๊คแต่แฟนเราอะค่ะตอนที่เขาจับอะเขามีการพูดท้าทายค่ะพี่แจ๊คครับด้วยความที่เขาเป็นคนก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะครับนะคะเขาพูดท้าทายในใจนะคะว่าขอที่เฮียนๆเลยนะอยากเห็นอยากเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คือพูดแรงกว่านี้แต่หนูขอพูดแค่นี้นะคะเนี่ยเรามารู้กันทีหลังก่อนที่จะเข้าหมอค่ะขอเขามาพูดกับเราแบบนี้เราก็แบบโหยเธอพูดอะไรเนี่ยปากดีก็ขอให้สมพรปากแล้วก็หนูก็โมโหเขาด้วยอะพี่แล้วพระอาจารย์เนี่ยค่ะก็แจ้งหมายกำหนดการเดี๋ยวให้เราพวกเรามาเจอกันตรงนี้อีกทีตอน2 ทุ่มเดี๋ยวเราจะไปเก็บดอกไม้กันพอ2 ทุ่มนะคะพี่ก็รวมตัวคันค่ะพี่แต่ละคนสีหน้าคือแบบวิตกกังวลมากครับพระอาจารย์ท่านก็แบ่งเป็นสายนะคะตามเบอร์ที่เราจับได้ค่ะของแอมกับพี่โจจะอยู่สายเดียวกันพอเลขเราใกล้กันนะคะพระอาจารย์ก็จะแจ้งถึงกฎของการที่จะเข้าไปเก็บดอกไม้ในคืนนี้ค่ะครับก็คือให้เราบริกรรมเหมือนเดิมช้าๆพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอแล้วก็ห้ามสวดมนต์ทุกบทโดยเฉพาะบทแผ่เมตตาใครที่มีวัตถุมงคลเครื่องรางต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งสายสินที่ข้อมือให้เอาออกให้หมดนะคะโทรศัพท์อะไรไฟฉายห้ามนำไปเลยคือเดินเข้าไปตัวเปล่าๆอะค่ะครับและท่านก็ย้ำว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือได้ยินเสียงอะไรหรืออะไรมาโดนตัวห้ามลืมตาและห้ามออกจากกรดเด็ดขาดครับพี่แจ๊คหนูเล่าเร็วไปไหมคะไม่เร็วนะโอเคครับเราก็จะใช้เวลาอยู่ในมอเนี่ยค่ะทั้งหมด2 ชั่วโมงนะคะพี่จนกว่าจะได้ยินเสียงสาธุสาธุสาธุ3 ครั้ง
ช่คือตรงนี้คือเสียงสาธุสามครั้งนี่คือจะมีเจ้าหน้าที่หรือแม่ชีหรือพระอาจารย์เข้าไปรับอะค่ะเราก็ได้เวลาเข้าไปในป่าช้านะพี่ครับเราก็แยกย้ายกันไปตามสายของแต่ละคนค่ะพี่ครับขอเล่าบรรยากาศในป่าช้านะพี่คือมืดมากๆมืดแบบมองไม่เห็นแม้กระทั่งมือตัวเองเลยค่ะพี่แจ๊คครับคืนนั้นก็ไม่มีพระจันทร์หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็จะมีไฟฉายพี่สองกระบอกจากคนที่เขาเข้าไปส่งเราอะค่ะเขาก็จะปิดเปิดไฟเป็นระยะนะคะพี่แจ๊คครับเราก็เดินเกาะกันไปค่ะในตอนที่เดินไปเนี่ยคนที่เดินเข้าไปในมอทั้งหมดเนี่ยเราก็รวมถึงคนที่ไปส่งเนี่ยเขาไม่พูดอะไรกันเลยนะคะพี่เราก็เดินไปสักพักใหญ่ๆเลยค่ะเดินเข้าไปลึกพอสมควรเลยครับก็จะมีทางแยกค่ะเราก็จะแยกย้ายกันไปของใครของมันละของแอมเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่3คนพาไปส่งนะคะเป็นพี่ผู้ชาย3คนก็จะเดินเข้าไปในนั้นอีกประมาณสัก10นาทีได้ค่ะพี่แจ็คถึงตอนนี้ในระหว่างทางเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เขาก็ชวนเราคุยเหมือนจะให้เราผ่อนคลายอะค่ะพี่คุยทั่วๆไปนะคราวนี้ก็ไปถึงหน้ามอค่ะทางเข้าอะค่ะก็จะมีสะพานไม้เก่าๆประมาณยาวประมาณ2เมตรนะคะข้ามน้ำไปนะคะพอข้ามไปเนี่ยก็จะเป็นเนินสูงๆอะเราก็เดินขึ้นไปอีกหน่อยค่ะเป็นเนินดินนะคะเราก็เดินขึ้นไปอีกหน่อยก็เจอกระท่อมเก่าๆครับอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่ามอที่แอมอยู่เนี่ยจะเป็นสังกะสีค่ะทั้ง4ด้านเลยครับสนิมแบบผุๆเลยค่ะหลังคาก็เป็นมุงจาก พื้นนะคะพื้นก็จะเป็นดินปนทรายนะคะพี่เขาก็เอาไฟฉายให้ส่องให้เราดูอะค่ะรอบๆคานี่ก็จะมีต้นไม้น้อยใหญ่อะไรเต็มไปหมดเลย พวกเราก็เข้าไปในมอค่ะพี่เจ้าหน้าที่เขาก็เปิดประตูสังกะสีเข้าไปนะคะสิ่งแรกที่แอมเห็นเลยก็คือโรงแก้วค่ะพี่เป็นโรงแก้วโรงใช้สายเป็นโรงถูกต้องค่ะคือเห็นด้านในหมดเลยภายในโรงก็คือร่างของอาจารย์ใหญ่ค่ะที่ท่านเป็นกระดูกแล้วอะค่ะท่านใส่ชุดขาวคล้ายๆชุดปฏิบัติธรรมนะคะพี่ครับแล้วก็จะมีรูปขาวดำเนี่ยเป็นผู้หญิงอ่ะที่ค่อนข้างน่าจะอายุประมาณ70กว่าๆค่ะครับวางพิงอยู่หน้าโรงเลยเจ้าหน้าที่เขาก็ฉายไฟให้เราดูรอบๆเราก็ดูตอนนั้นอ่ะถ้าจะบอกว่าถ้าถามว่ากลัวผีหรือเปล่าบอกว่าถ้าจะบอกว่าไม่กลัวพี่แจ็คเชื่อป่ะพูดยากอ่ะไม่รู้คือด้วยความเดี๋ยวเล่าต่อดีกว่าหลังจากนั้นพี่เราก็จัดแจงเตรียมที่ทางกันเลยค่ะเตรียมพี่เขาก็จะแบบเตรียมที่ทางให้เรานั่งนะคะตรงข้างๆเนี่ยค่ะก็จะมีเบาะยางเก่าๆเลยนะพี่3อันวางซ้อนกันอยู่ครับพี่เจ้าหน้าที่เขาก็ยกเบาะอันแรกขึ้นมาค่ะโอ้พี่เท่านั้นนะพี่มดเป็นลังๆเลยอยู่ตรงนั้นน่ะเยอะมากอยู่ใต้เบาะยกขึ้นมาอีกอันที่สองที่สามมันก็คือเต็มไปหมดอะค่ะเรานี่แบบใจนี่แบบตกไปอยู่ตะตุ่มเลยยิ่งกว่ากลัวผีอีกอะพี่แล้วคือด้วยความที่แบบแล้วก็มีแมงมุมอีกพี่วิ่งออกมา2-3ตัวซึ่งเราก็หน้าตาไม่คุ้นเลยนะว่าแมงมุมอะไรก็ไม่รู้ซึ่งต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าแอมเป็นคนที่พวกแพ้พวกมดแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรพวกเนี้ยค่ะพี่คือตอนที่เดินเข้ามาที่เจ้าหน้าที่เขาชวนคุยเราก็ยังพูดอยู่เลยพี่หนูแพ้พวกมดนะมันจะมีหรือเปล่าพวกแมลงอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาบอกมันก็คงจะมีตามปกติในป่าแหละน้องไม่ต้องกลัวหรอกแต่พี่เนี่ยมันเป็นลังๆอะค่ะครับพี่สามคนเขาก็ช่วยกันปัดกันเคาะเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีในใจเราคิดเลยค่ะพี่อุ๊ยฉันอยากจะเปลี่ยนวอฉันนั่งไม่ได้แน่นอนฉันต้องโดนมดกัดแน่นอนคือเราจะพูดออกไปอ่ะแต่ปากมันหนักค่ะพี่มันแบบพี่อย่างเงี้ยค่ะมันพูดไม่ได้ซึ่งตัวเราจริงๆแล้วเวลาเราเป็นมีอะไรเราก็จะเป็นคนที่พูดออกไปเลยเราก็ได้ทำไงดีเนี่ยมันพูดออกไปไม่ได้ก็เลยบอกพี่ไม่ต้องตัดละอ่ะนั่งก็นั่งโดนกัดก็โดนกัดหนูสู้กับมดนะคะพี่อ่ะ
พี่เขาก็จัดแจงที่ให้เรานั่งเลยค่ะเราก็รีบนั่งเลยแล้วพี่ก็ดึงกดคุมเราไว้คุมเราลงมานะคะที่นั่งของเราอะค่ะจะห่างจากโลงศพประมาณ1ศอกครับก็ไม่ไกลนะไม่ไกลค่ะคือเป็นโลงศพแล้วก็เป็นรูปวางพิงไว้แล้วก็กระถางธูปเล็กๆแล้วก็ที่นั่งของเราเลยประมาณแค่นี้ค่ะแล้วพี่เขาก็ฉายไฟดูอาจารย์ใหญ่หน่อยไหมพี่เขาก็ฉายไฟเข้าไปในโรงแอมก็บอกแอมก็ดูตามปกตินะคะพี่พี่เขาถามกลัวไหมโอ้พี่ตอนนี้หนูกลัวมดมากกว่าค่ะพี่อ่ะคราวเนี้ยพี่เขาก็ให้เรานั่งจุดธูปแล้วเขาก็สวดมนต์แล้วก็ให้เราสวดตามพอสวดเสร็จค่ะตรงเนี้ยก็คือจะมีการพูดท้าทายอาจารย์ใหญ่ตรงนี้ไม่ขอลงรายละเอียดนะพี่ว่าพูดอะไรบ้างคือค่อนข้างที่จะแรงมากๆถูกต้องค่ะแรงแต่ไม่มีการแบบว่าหยาบคายหรือด่าทออะไรนะคะท้าทายต่างๆนานาครับคราวเนี้ยพี่เขาก็ทบทวนกฎให้ย้ำให้เราฟังอีกครั้งนึงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรมาโดนตัวเราเนี่ยห้ามลืมตาและออกจากกฎเด็ดขาดให้บริกรรมที่เราฝึกมาเมื่อตอนกลางวันนะคะบริกรรมไปแล้วก็อย่าแผ่เมตตาอย่าสวดมนต์พี่เขาทวนไปจนกว่าจะได้ยินเสียงสาธุ3ครั้งในมอของตัวเองนี่มันคือพล็อตเรื่องเล่าเดียวกันหมดเลยนะเนี่ยถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะหนูก็ไปฟังมานะของคุณอะไรคุณยุ้ยคุณเต็นอะไรนั่นนะคะเหมือนกันหมดเลยใช่ใช่ครับคือก่อนไปเราก็หาฟังด้วยนะพี่หาข้อมูลด้วยนะซึ่งรู้อยู่แล้วว่าไปแล้วจะเจออะไรด้วยนะถูกต้องค่ะใช่พอพูดเสร็จค่ะพี่ๆเขาก็เดินจากเราไปค่ะครเราก็ฟังเสียงที่พี่เขาเดินนะคะปิดประตูเสียงเดินเขาก็ไกลออกไปข้ามน้ำข้ามสะพานไปแล้วก็เสียงก็เงียบไปเลยเสร็จแล้วคราวนี้รอบตัวเราอ่ะมันเงียบแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะแล้วก็มืดมืดมากๆไม่เห็นอะไรเลยคราวนี้ใจเราอะพี่คือไม่ได้อยู่กับข้างหน้าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ได้อยู่ในหัวเราเลยแต่ใจเราอะอยู่กับมดค่ะครับกลัวมากเลยฉันจะโดนมดแมงมุมอีกหน้าตาประหลาดประหลาดเราก็สังเกตที่ตัวเราเลยนะคะว่าเอ้ยจะมีตัวอะไรมาไต่เราไหมไต่ขาไต่แขนไต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเราก็ดูสักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะคะพี่ก็เอ้ยมันไม่มีมดเลยนี่เออดีจังเลยเนาะเราก็หมดกังวลไปหนึ่งเรื่องแล้วใช่ไหมคะพี่คราวนี้เราก็แบบฉันจะตั้งใจนั่งสมาธิแล้วนะฉันจะบริกรรม4คำที่ฉันฝึกมาเราก็นั่งค่ะนิ่งนิ่งได้สักพักนะคะคราวนี้เราได้ยินเสียงค่ะเหมือนมีใครเดินอยู่บนสะพานไม้เราก็เงียบไปเดินวนอยู่ตรงนั้นนะคะบนสะพานไม้ค่ะเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะพี่ก็บริกรรมต่ออ่ะบริกรรมต่อเนี่ยก็คือพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอพี่ยังไม่จบคำสุดท้ายเลยค่ะพี่แจ๊คคือความรู้สึกเราอะเหมือนแบบมีใครที่อยู่ข้างๆเราอะแล้วเขายื่นหน้าดันมุ้งกดเราเข้ามาใกล้ๆอะค่ะมันรู้สึกมันวับวับปิวหวิวตรงข้างๆอะค่ะพี่แล้วเขาก็พูดว่าสาธุสาธุครับอย่างเงี้ยพี่คือสาธุอะคือเสียงที่เราได้ยินแต่ว่าเสียงเฮือกอะคือเสียงของแอมเองคือพี่แจ๊คคือเขาสาธุแล้วเราตกใจอะพี่ครับตกใจเราก็เฮือกออกมาเหมือนคนแบบจะจมน้ำอะเฮือกออกมาเต็มที่เลยแต่เราก็ไม่กล้าลืมตานะคะครับเพราะเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึง2ชั่วโมงแน่ๆแล้วสาธุแค่2ครั้งเองเราก็เงียบไปเลยอะค่ะครับตอนนั้นเราคุมสติแบบสุดๆเลยค่ะใจก็สั่นนะคะพี่เราก็บริกรรมไปจนกลายบริกรรมจนกลายเป็นหนอไปแล้วอะจนสมาธิของเรากลับมานิ่งอีกครั้งค่ะพี่นานแค่ไหนไม่รู้นะคะว่าเพราะว่ามันนิ่งมากคราวนี้ค่ะพี่แจ๊คขาเริ่มปวดค่ะเราก็ทนนะทนแบบจนทนไม่ไหวอะเหมือนตะคิวมันจะขึ้นนะคะพี่เราก็ทำไงดีเอาอย่างนี้แล้วกันคิดเองเองนะคะพี่ยกมือไหว้เลยค่ะ
ขอคุณยายคุณแอมเรียกท่านอาจารย์ใหญ่ที่อยู่ในโรงก็คือคุณยายนะคะแล้วก็พูดในใจนะคะว่าคุณยายคะหนูปวดขามากๆเลยค่ะหนูทนไม่ไหวจริงๆหนูขออนุญาตขยับขาเปลี่ยนท่านะคะคุณยายพอพูดจบเราจะกำลังจะขยับขาเลยค่ะพี่เสียงมาอีกแล้วกำลังจะขยับเสียงอย่างเงี้ยค่ะพี่เสียงต่ำๆอะค่ะเบานะคะแต่ว่าเราได้ยินเสียงชัดเพราะว่ามันเงียบมาค่ะพี่แจ๊คครับใจเราก็หวั่นๆแล้วพี่สั่นแล้วแต่ก็พยายามทำตัวแบบให้ปกติที่สุดอะครับเหมือนไม่อยากให้เขารู้ว่าฉันรู้นะว่าฉันได้ยินเสียงเนี้ยอ่ะเราก็เปลี่ยนท่าไปค่ะพี่สักพักค่ะปวดขาอีกแล้วอ่ะเราก็ยกมือไหว้คุณยายเหมือนเดิมค่ะครับเราก็พูดเหมือนเดิมนะคะพี่ทั้งหมดอะค่ะพี่แจ๊คแอมขอคุณยายในการขยับขาเปลี่ยนท่าเนี่ยคือ3ครั้งครับแล้วแต่ละครั้งอะพี่ความรู้สึกอะมันเหมือนมีใครมานั่งกับเราตลอดเลยเวลาเราเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางเราเปลี่ยนครั้งนึงก็เหมือนมีใครมานั่งข้างหน้าอ่ะเปลี่ยนครั้งนึงก็เหมือนมีใครมานั่งข้างๆนั่งข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะครับเราก็แค่แบบรับรู้ว่าเราก็คิดมองในแง่บวกว่าอ๋อคงเป็นคุณยายแหละเราก็ทำสมาธิของเราไปค่ะทำไปอยู่กับคำบริกรรมครับจนกระทั่งได้ยินเสียงสาธุไกลๆเลยอ่ะ3ครั้งโอ้ในใจเราคิดแล้วว่าโหดีใจจังเลยแสดงว่าครบแล้วเพราะว่าสาธุ3ครั้งเราก็นั่งสักแป๊บนึงค่ะก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาแล้วก็เปิดประตูแล้วก็พูดสาธุ3ครั้งพร้อมกันคือเขามากันหลายคนนะคะไม่ใช่พี่เจ้าหน้าที่แค่3คนครับสาธุสาธุสาธุในมอของเราพี่เจ้าหน้าที่ที่เขามาส่งแอมอะค่ะประโยคแรกเลยที่เขาถามแอมนะพี่คือเราโดนมดกัดหรือเปล่าเราก็บอกหุยพี่ไม่เลยค่ะคุณยายใจดีมากๆเลยเราก็บอกแค่นี้ไม่ได้บอกอะไรไปมากกว่านั้นนะคะครับพี่เขาก็ส่องไฟไปดูไอ้ตรงที่มันเป็นรังอะคือมดมันก็ยังอยู่เต็มไปหมดมันก็เดินของมันเต็มไปหมดเลยคราวนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็พาเราสวดมนต์ค่ะเพื่อที่จะปิดพิธีครับแล้วก็ขอขมาอาจารย์ใหญ่ตามปกติแล้วก็ขอพรจากอาจารย์ใหญ่นะคะเราก็เก็บเบาะเก็บกดกันเรียบร้อยครับพี่เขาก็ถามเราว่าจะไปรับมอข้างๆด้วยกันไหมเราก็บอกอ๋อมอข้างๆแฟนหนูอยู่มอนี้ค่ะจริงๆเขามันจะเป็นมอแล้วก็เป็นตัวเลขนะคะแต่ขอไม่พูดถึงตัวเลขนะคะแฟนหนูอยู่มอข้างๆนี่ยังค่ะเราก็พากันเดินไปค่ะพี่แจ๊คทางเข้าเนี่ยคือเข้าไปลึกกว่าของแอมอีกครับแล้วสะพานก็ขาดก็ลุยน้ำกันเข้าไปอีกพอไปถึงหน้ามอของพี่โจค่ะก็เข้าไปอย่างเงียบๆเลยนะคะพี่เจ้าหน้าที่ก็คือเปิดประตูเข้าไปครับพี่แจ็คพวกเราอ่ะยังไม่ทันจะพูดคำว่าสาธุกันเลยอะค่ะพี่โจคือเขาหันหลังให้ประตูนะคะพี่โจเขาหันมาเอี้ยวตัวมาแล้วบอกว่าโวยวายค่ะเฮ้ยมีผู้หญิงร้องไห้อยู่ข้างผมตรงนี้มีผู้หญิงร้องไห้อยู่ข้างผมตรงนี้ครับแล้วเขาก็เอามือขวาของเขาอะชี้ไปด้านข้างของเขาอะไอพวกเราก็ตกใจเราก็รีบพูดกันเลยสาธุสาธุสาธุครับพี่แจ๊คเหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดขึ้นแบบเร็วมากแอมก็คิดในใจนะพี่หูโจโจโจเขาก็บอกอยู่ว่าห้ามลืมตาห้ามพูดห้ามอะไรจนกว่าจะได้ยินเสียงสาธุพี่เนี่ยตอนนี้มันก็ชุลมุนและด้วยความที่พี่โจเขาอยากจะเล่าให้พวกเราฟังว่าเขาเจออะไรเราก็ได้แต่สะกิดอ่ะเธออย่าเพิ่งเดี๋ยวสวดมนต์ปิดพิธีอะไรก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่าที่ลานธรรมครับพี่เจ้าหน้าที่บอกอย่าเพิ่งเล่าอ่ะเดี๋ยวสวดมนต์กันก่อนปิดพิธีกันก่อนก็สวดมนต์ปิดพิธีขอขมาอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะครับพี่โจเขาก็มาถามแอมเบาๆว่ามอของเธอมีอาจารย์ใหญ่กี่คนแอมก็บอกอ๋อของฉันมีคนเดียวเป็นคุณยายครับพี่โจบอกแต่ของฉันมี2คนนะแล้วเหมือนที่เจ้าหน้าที่เขาจะได้ยินที่เราคุยกันนะคะพี่เขาก็พูดขึ้นมาเลยค่ะใครบอกมี2คนเนี่ยเขาก็ชี้ไปทางด้านซ้ายนะเนี่ยมีโรงอีกมีโรงศพอีกโรงเนี่ยเพิ่งมาใหม่เลยอาจารย์ใหญ่เพิ่งมาไม่กี่วันเลยจะดูไหมอยากดูไหมพี่โจเขาก็อึ้งอ่ะพี่เขาบอกพี่แต่ผมเห็นแค่2โรงนะครับพี่เขาก็ถามอย่างนี้จะดูไหม
พี่โจบอกไม่ดูค่ะไม่ดูครับแล้วเขาก็หันไปเหมือนจะอยากจะไปเล่าเรื่องของเขาให้อีกคนฟังอะค่ะพี่แอมก็ไม่ได้สนใจอะไรพี่โจละแอมก็เลยไปบอกพี่เจ้าหน้าที่ว่าพี่คะหนูอยากดูอาจารย์ยังค่ะครับพี่เขาก็ยกมือไหว้ขอขมาแล้วก็ค่อยๆเลื่อนฝาโลงลงไปครึ่งหนึ่งค่ะคือในโลงมีตะเกลือเต็มไปหมดเลยครับพี่เขาก็ค่อยๆเกลี่ยเกลือออกนะคะเราก็จะเห็นในส่วนของใบหน้าของอาจารย์ใหญ่ตรงนี้ขอข้ามไปไม่พูดถึงใบหน้าของท่านนะคะครับเสร็จแล้วเขาก็เกลี่ยเกลือปิดไว้อย่างเดิมแล้วก็ยกมือไหว้ค่ะก็คือเราก็ไม่พูดอะไรกันแล้วแล้วเราออกกันเถอะเราก็หันไปทางพี่โจพี่โจก็หมดแต่เล่าอะไรก็ไม่รู้อะค่ะพี่แล้วบอกเธออย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวค่อยไปคุยกันข้างนอกเขาอยู่ในป่าช้าเขาให้ปิดวาจาอะไรอย่างเงี้ยเออถูกไหมพี่แจ๊คครับพวกเราก็พากันเดินกันออกไปค่ะพี่พอถึงลานธรรมนะคะทุกคนนะแต่ละสายอะบางสายก็คือยังมากันไม่ถึงอะค่ะครับคือตอนนี้นะคะระหว่างที่เรารอค่ะทุกคนก็เลยมาเล่าให้มาเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนไปเจออะไรกันมาบ้างเสร็จคนที่ไปด้วยการมีประสบการณ์ตรงทุกคนค่ะครับแต่นี้จะเล่าในส่วนของพี่โจนะคะพี่โจเขาบอกว่าของเขาว่าจะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีแม่ชีไปส่งครับพอเดินเข้าไปในมอเขาก็เห็นเลยแล้วว่ามีโลงศพอยู่สองโลงวางอยู่ด้านหน้าเขาคงก็ไม่ได้สังเกตข้างๆมั้งคะพี่ครับและเจ้าหน้าที่อ่ะที่เป็นผู้หญิงอะค่ะเจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้หญิงเขานำสวดมนต์ให้เราสวดตามเขาครับพี่ผู้หญิงอะพี่เจ้าหน้าที่เขาก็สวดไปได้นิดนึงแล้วเขาก็แบบอึกอักอึกอักอะค่ะหยุดสวดไปเหมือนเขาเห็นอะไรที่อยู่ข้างหน้าเราตกใจอะค่ะพี่ครับแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเราก็รีบสวดต่อให้จบแล้วก็ตามด้วยคำท้าทายอะไรต่างๆนานาค่ะพี่แจ๊คแล้วก็ทวนกฎอีกครั้งนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็พากันเดินออกมาค่ะครับพี่โจบอกว่าตอนที่เขานั่งสมาธิอะช่วงแรกๆค่ะคือนั่งดีมากดีแบบจิตนิ่งมากค่ะพี่นั่งไปเรื่อยๆค่ะนั่งไปเรื่อยๆจนเขาได้ยินเสียงเหมือนคนอะเดินอยู่รอบมอของเขาค่ะเดินรอบมอเลยค่ะเขาก็ฟังค่ะแต่เขาคิดว่าอ๋อคนเป็นที่คงเป็นคนที่มาส่งเขานั่นแหละครับคงเป็นเจ้าหน้าที่น่ะรออยู่แถวๆเนี้ยเขาก็ฟังไปฟังไปบริกรรมไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยจนกระทั่งเสียงเดินนะคะคือเดินลงน้ำค่อยๆเดินลงน้ำไปแล้วก็หายไปเลยครับพี่โจก็คิดว่าหืมทำไมสร้างสถานการณ์แบบโอ้สมจริงมากลงทุนจังเลยต่อจากนั้นค่ะพี่แจ๊คไม่นานเสียงดนตรีไทยก็มาค่ะเสียงอ่ะเขาจะดังพี่โจเขาบอกเสียงมันจะดังอยู่ไกลๆนะคะครับเขาก็ฟังเขาก็นั่งฟังเขาจนเสียงค่ะเข้ามาใกล้ๆเหมือนมันดังอยู่ด้านหลังเขาในมอแต่มันไม่ได้ดังแบบอึกกระทึกคือโคมนะคะคือมันดังเหมือนดังอยู่ข้างหลังเขาอะค่ะครับครับเขาก็คิดไปอีกค่ะโอ้โหทำไมลำโพงของที่นี่ดีจังเลยคือจากเสียงไกลๆแล้วมาใกล้ๆอะไรเงี้ยคือทำไมโอ้ใช้ของยี่ห้ออะไรเขาก็คิดแบบนี้ค่ะพี่แล้วทุกอย่างก็คือก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เงียบลงอะค่ะพี่เสียงมันก็เงียบลงเขาก็นั่งสมาธิไปไม่ได้คิดอะไรสักพักใหญ่ๆเลยค่ะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ข้างนอกครับเขาก็ฟังอีกนะคะคิดอีกค่ะว่าจะอะไรอีกจะทำเสียงอะไรอีกเขาก็ฟังแบบจนเสียงอะค่ะเข้ามาอยู่ในมอครับข้างๆกดเขาเลยอะด้านขวาของเขาอะค่ะครับผู้หญิงอะเสียงผู้หญิงนางก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยนะคะพี่ทีเนี้ยในใจอะในใจพี่โจเริ่มคิดแล้วค่ะเอ้ยเริ่มเอะใจแล้วเอ้ยของจริงของตอมเนี่ยอุ้ยร้องไห้ขนาดเนี้ยคือเขาก็สาธยายนะพี่การร้องไห้แบบร้องไห้แบบจะเป็นจะตายเลยอะครับอุ้ยถ้าร้องไห้ขนาดนี้ก็คงไม่ใช่แล้วมั้งคราวนี้เขาก็เลยแบบฟังจนแบบรู้สึกสงสารผู้หญิงคนนี้ใจมันสงสารขึ้นมาเองเลยเขาก็เลยพูดในใจค่ะคล้ายๆเหมือนแบบส่งจิตคุยกันอะนะคะเขาถามว่าทุกอะไรมาผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ตอบค่ะเอาแต่ร้องไห้พี่โจเขาก็เลยถามในใจอีกว่า
เป็นอะไรตายหรอเขาก็ไม่ตอบอีกค่ะคราวนี้ร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกถามต่อค่ะพี่แจ๊คครับมีอะไรให้ช่วยไหมโอ้โหเนี่ยคือแบบเขาก็ร้องไห้คือเขาไม่พูดอะไรเลยเขาเอาแต่ร้องไห้ร้องไห้ครับพี่โจก็นั่งฟังอ่ะฟังจนกระทั่งพวกเราอ่ะเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็โวยวายเนี่ยค่ะพี่ว่ามีผู้หญิงร้องไห้อยู่ตรงเนี้ยใช่ครับโหพี่หนูขนลุกเดี๋ยวอันนี้คือเราเขาเล่าให้เราฟังจบแล้วนะคะในลานธรรมตอนนี้ก็คือทุกคนก็มากันครบแล้วค่ะพระอาจารย์ก็พากันสวดมนต์ค่ะสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ฟังเทศจากพระอาจารย์ท่านก็เทศแล้วก็คำแนะนำต่างๆนะคะว่าคุณกลับไปคุณจะต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็แยกย้ายกันกลับในคืนนั้นเลยในระหว่างทางพี่โจก็เล่าไม่จบอะค่ะเล่าวนไปวนมาเรากลับกันถึงบ้านวันนั้นกันประมาณตีหนึ่งกว่าๆค่ะครับก็แยกย้ายกันบ้านใครบ้านมันถึงบ้านก็อาบน้ำพักผ่อนด้วยความที่เหนื่อยกันมากๆอะค่ะพี่ไม่ได้คุยอะไรกันต่อละอันนี้คือคืนที่หนึ่งนะคะเช้ามาค่ะพี่ตื่นมาพี่โจปลุกแอมเลยค่ะแล้วบอกว่าเมื่อคืนฉันฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งอะแอมสวยมากมากสวยมากครับแต่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยนะแล้วเขามาพยายามที่จะเล้าลมเขาอะค่ะพี่แต่ฉันไม่ได้ยุ่งกับเขานะเธอฉันประคองสติดีมากเลยฉันไม่ยุ่งกับเขาเลยแล้วฉันก็ตกใจตื่นเนี่ยพี่แจ๊คเราฟังเราก็ไม่ได้คิดอะไรพี่แจ๊คก็คิดว่าเธอคงเหนื่อยแหละไม่คิดมากอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกเช้าวันนั้นเราก็ไปทำบุญกันค่ะตามที่พระอาจารย์ท่านบอกเอาไว้นะคะพอทำบุญเสร็จวันนั้นนะพี่แอมก็แวะไปหาคุณพ่อด้วยเหมือนกับว่าตอนที่เราเร่งยานะพี่เหมือนจิตใต้สำนึกเราอะเราก็แปลกไงเราก็ไปหาพ่อดีกว่าไปซื้อดอกไม้แล้วก็ขอคำอากรรมขอโหสิกรรมจากคุณพ่อด้วยความที่ตอนวัยรุ่นอะเราก็ซ่าเหมือนกันนะคะพี่ทำเรื่องไว้เยอะเนาะเราก็ขอคำอากรรมตรงนี้เสร็จกลับบ้านเดี๋ยวหนูขอกินน้ำแป๊บนึงนะคะได้ครับได้ครับได้ครับจนมาคืนที่สองค่ะพี่คืนนี้พี่โจนอนตื่นเช้ามาค่ะปลุกแอมเธอฉันฝันอีกแล้วเนี่ยแต่คราวเนี้ยเขามากันสองคนเลยนะครับแล้วแต่คนเดิมอ่ะฉันจำได้อ่ะคนไอ้คนอีกคนหนึ่งคือคนเดิมฉันจำหน้าได้แล้วก็พาเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาครับก็มาในสภาพเหมือนเดิมค่ะไม่ใส่อะไรแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะพี่แต่ทำมากกว่าเดิมฉันก็ตั้งสติในฝันฉันตั้งสติมากเลยแล้วฉันก็ตกใจตื่นครับเราก็คิดแล้วเฮ้ยฝันสองคืนติดไม่น่าจะใช่เรามั้งเนี่ยมันก็แปลกๆเนอะพี่แจ็คเนาะครับเราก็เลยพากันไปทำบุญกันอีกค่ะพี่ครับแล้วก็อุทิศให้ผู้หญิงในฝันสองคนเนี้ยโดยเฉพาะเลยก็จบไปค่ะพี่พอกลับถึงบ้านนะคะแอมตัวแอมก็มานั่งคิดอะพี่เฮ้ยฝันอะไรเหมือนกันสองรอบผู้หญิงคนเดิมก็ทำให้คิดย้อนไปค่ะว่าตอนที่เขาอยู่ในมออ่ะครับไอสิ่งที่เขาไปคุยนู่นคุยนี่กับผู้หญิงคนเนี้ยมีอะไรให้ช่วยไหมใช่หรือจะเป็นผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าคราวนี้ก็เครียดแล้วค่ะแล้วก็เครียดอยู่กับตัวเองแล้วพี่ฉันจะทำยังไงดีหาทางแก้ไขยังไงดีก็นึกขึ้นได้ค่ะพี่ใช่เรามีเสื้อแม่ครับอะไรที่เป็นของพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะจะคุ้มครองเราได้ในความเชื่อของเราอะนะคะฉันมีเสื้อแม่ของพี่โจอยู่แล้วก็มีหูล้างป่าช้าอยู่หนึ่งผืนครับเราก็จัดแจงกันเลยค่ะพี่ไม่ใช่แอมเนี่ยตัวแอมเองคนเดียวค่ะจัดแจงเลยค่ะพี่นำสองสิ่งเนี้ยมาตั้งจิตอธิษฐานเลยขอให้แม่ของพี่โจเนี่ยค่ะคุ้มครองลูกของแม่แล้วก็ขอให้หูผืนเนี้ยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปให้หมดเราพูดเสร็จอะค่ะเราก็เอาเสื้อของแม่ค่ะใส่หมอนแบบเป็นปอกหมอนเลยค่ะพี่ครับครับแล้วก็เอาหูเอาไว้ใต้หมอนหนูลืมบอกไปพี่ตั้งแต่เรากลับมาจากวัดอะค่ะก่อนนอนอะเราจะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิครับแล้วเราก็ตั้งใจกันว่าต่อไปเนี่ย
เราอ่ะจะสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนกันทุกคืนนะอ่ะเราก็ทำกันอย่างเงี้ยทุกคืนนะคะพี่ตั้งแต่กลับมาครับและอีกอย่างค่ะพี่โจตั้งแต่กลับมามีอาการแบบไม่ค่อยสบายตัวปวดหัวปวดตามตัวกินยาไปดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นอีกอะค่ะครับอ่ะพี่แจ็คต่อนะคะในตอนเช้าอะค่ะเราก็จัดแจงเสื้อแม่หูอะไรกันเสร็จเรียบร้อยละทั้งวันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะจนช่วงค่ำๆอะค่ะพี่โจเขาโทรหาพี่สาวของเขาอารมณ์แบบว่าฉันอยากจะเล่าอะว่าฉันไปปฏิบัติธรรมมาฉันไปเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แต่ไม่ได้เล่าถึงความฝันนะคะพี่แจ๊คแล้วก็แบบว่าชวนพี่แบบถ้าฉันถ้าไปอีกเดี๋ยวจะชวนไปนะเดี๋ยวจะพาไปนะพอวางสายจากพี่สาวไปตรงนี้แอมมารู้ที่หลังนะคะว่าพอพี่สาวเขาวางสายไปเขาโทรหารุ่นพี่เขาอีกคนนึงครับพี่สาวพี่โจโทรหารุ่นพี่เขาอีกคนนึงก็คือคนเนี้ยเขาก็เป็นสายปฏิบัติธรรมเหมือนกันแล้วค่อนข้างจะเคร่งด้วยครับแล้วก็มีเซนด้วยนะคะตามที่พี่สาวพี่โจเล่าให้ฟังอะค่ะแล้วพี่สาวพี่โจก็เล่าเรื่องทั้งหมดของพี่โจให้รุ่นพี่คนนี้ฟังแล้วก็ชวนกันไปปฏิบัติธรรมถ้าเกิดว่ามีโปรแกรมว่าจะไปกันนะคะแต่รุ่นพี่ก็ยังไม่ได้ตอบตกลงอะไรนะคะพี่คืนที่3นะคะพี่โจก็สวดมนต์นั่งสมาธิเข้านอนตามปกติค่ะตื่นเช้ามาแอมตื่นก่อนเลยค่ะพี่ด้วยความอยากรู้ว่านางมาเข้าฝันอีกหรือเปล่าปลุกพี่โจเลยเธอมันมาคือพูดถึงผู้หญิงคนนั้นว่ามันเลยนะพี่เราโมโหไงมันมาเข้าฝันอีกหรือเปล่าโจบอกว่าเออไม่ฝันเลยอ่ะแอมบอกสงสัยเสื้อแม่กับฮูแน่ๆเลยอ่ะเขาเลยมาเข้าฝันเราไม่ได้ครับวันนี้คือวันที่4นะคะสายๆค่ะพี่สาวของพี่โจโทรมาตรงนี้ขอใช้คำมึงกูได้ไหมคะเวลาเขาคุยกันพี่น้องเขาคุยกันนะครับโจรุ่นพี่กูอ่ะเขาฝากกูให้มาบอกมึงเนี่ยว่าให้มึงไปทำบุญเยอะๆหน่อยนะช่วงเนี้ยพี่โจเขาบอกกูก็ทำอยู่แล้วทำอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเขาบอกให้มึงทำเยอะๆเลยเนี่ยเมื่อคืนอ่ะเขาฝันแปลกๆเว้ยเขาว่าไม่เคยฝันอะไรแบบนี้เลยนะครับกูอ่ะโทรไปคุยกับเขาเมื่อคืนเล่าเรื่องที่มึงอ่ะไปปฏิบัติธรรมมาไปนั่งสมาธิในป่าช้าเนี่ยกูก็บอกเขาเหมือนที่มึงเล่าให้กูฟังนั่นแหละค่ะพี่โจเขาก็เลยถามแล้วเกี่ยวอะไรกับกูอ่ะใช่ป่ะพี่อ่ะพี่เขาก็บอกว่ากูก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาฝันว่าเขาอ่ะไปในสถานที่แห่งหนึ่งมืดแต่ก็มีแสงไฟแบบสีแดงๆส้มๆสลัวนะคะพี่ครับและในฝันนั้นมีผู้หญิง2คนกับผู้ชาย1คนไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยครับกำลังมีอะไรกันอยู่นะคะในฝันน่ะรุ่นพี่เขาก็ตกใจค่ะพี่เขาก็เลยรีบเดินเลี่ยงไปทางอื่นครับแล้วเขาก็ตื่นเนี่ยพี่เขาโทรมาเล่าให้กูฟังตะเกียแล้วกูก็โทรหามึงเนี่ยพี่โจอ่ะก็อึ้งเลยพี่แจ๊คกูแบบกูก็ฝันเหมือนกันเนี่ยมีผู้หญิง2คนเนี่ยจะมาทำอย่างว่ากับกูแต่กูไม่เล่นด้วย2คืนติดเลยเนี่ยครับครับแต่แอมอ่ะมันเอาเสื้อแม่กับฮูใส่ไว้ใต้หมอนไว้กูก็ไม่ฝันแล้วนะแล้วไปเข้าฝันรุ่นพี่มึงได้ไงเนี่ยกูอ่ะยังไม่ได้เล่าเรื่องความฝันให้มึงฟังเลยครับพี่แจ๊คความฝันตรงกันแต่ว่ายังไม่ได้เล่าเลยอ่ะมันก็แปลกเนาะครับ2คนพี่น้องก็งงกันเลยค่ะพี่แจ๊คหาคำตอบยังไงล่ะทีนี้ก็ต้องทำตามที่รุ่นพี่เขาบอกค่ะว่าให้ไปทำบุญเยอะๆอ่ะแล้วก็มาถึงคืนนี้ค่ะพี่คืนที่4พี่โจขอขึ้นนอนก่อนเลยค่ะเราดูหนังอยู่ข้างล่างด้วยความที่เขาบอกว่าปวดหัวมากกว่าเดิมแล้วก็เพลียอยากจะนอนมากๆเลยไม่ไหวแล้วฉันอยากนอนครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะพี่ผ่านไปคืนนั้นเช้ามาค่ะแอมตื่นก่อนแต่แอมก็ไม่ได้ปลุกเขานะคะพี่แจ๊คครับอ่ะแป๊บนึงพี่โจเขาก็ตื่นขึ้นมาเขาก็มองหน้าแอมค่ะพี่แจ็คแล้วก็พูดว่าแอมฉันเรียบร้อยแล้วอะเราก็งงอะไรคือเรียบร้อยเมื่อคืนฉันฝันอะฉันแบบคือคำพูดค่อนข้างแรงอะพี่แล้วก็เล่าถึงบรรยากาศในฝันนะคะครับคราวนี้เราก็แบบต
โอ้โหโมโหพี่เราก็แอบผิดหวังในตัวเขานะตอนนั้นแบบทำไมเธอสู้ผีไม่ได้อ่ะเออแล้วก็โมโหโมโหผู้หญิงสองคนนี้ด้วยเราก็ด่าไปต่างๆนานาพี่ด้วยความโมโหอ่ะแล้วก็แบบตัดพ้อประมาณว่าอุ๊ยเราเสื้อแม่กับหูทำไมไม่ช่วยเราเลยอ่ะโอ้ยพี่โจเขาก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อคืนเนี้ยฉันน่ะไม่ได้สวดมนต์นั่งสมาธินะแอมครับหนูก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะพี่เขาก็บอกฉันแค่รู้ว่าฉันอยากนอนมากๆฉันเหนื่อยฉันเพลียเราก็แบบโหโอ้หงุดหงิดตอนนั้นหงุดหงิดมากพี่โจเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าตอนที่ อะไรเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนจะแยกย้ายอะค่ะผู้หญิงในฝันนะคะเขาบอกว่าฉันเป็นดารานะและฉันก็สวยมากด้วยอ๋อครับแล้วเขาก็จากเขาก็หายไปค่ะในความฝันนั้นเดินจากไปครับวันนั้นพี่เราก็เลยพากันไปทำบุญค่ะพี่แจ็คก็มาลุ้นกันอีกว่าคืนนี้จะเป็นยังไงแล้วแต่ละคืนน่ะจะมาอีกไหมครับครับสรุปพี่ตั้งแต่วันนั้นนะคือไม่มาอีกเลยแต่ความไม่สบายของพี่โจก็ยังไม่หายนะคะพี่แจ็คเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะก็ได้แค่แต่ว่าทำบุญน่ะแล้วก็อุทิศให้นางสองคนนะคะผ่านไปไม่กี่อาทิตย์ค่ะครับพี่ๆที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะเขามาชวนเราไปทำบุญกันอีกที่วัดนี้อ่ะเราก็ชอบอยู่แล้วทำบุญและอีกอย่างนึงอ่ะพี่โจบอกว่าเออฉันไปด้วยฉันอยากจะไปถามคุณแม่ชีองค์เนี้ยค่ะอ่ะถึงเรื่องความฝันของพี่โจเขาอยากหาคำตอบครับครับอ่ะพอไปถึงวัดค่ะพี่เราก็ไปทำบุญกันตามปกติเสร็จสรรพเรียบร้อยเดินไปเจอแม่ชีพอดีค่ะครับพี่โจเปิดประเด็นก่อนเลยค่ะคุณแม่ครับที่เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังทั้งหมดผมว่าเราย่อได้แล้วนะคุณแอมจ๋าไอ้ประโยคที่คุยกันทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องใช้ประโยคคุยกันทั้งหมดละรู้เรื่องทั้งหมดได้ได้แล้วคุณแม่เขาก็ถามเลยค่ะว่าที่เนี่ยเคยมีดาราที่เสียชีวิตแล้วมาถวายร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ที่นี่หรือเปล่าแม่ชีท่านก็นึกค่ะอ๋อไม่มีนะตอนเนี้ยแล้วท่านก็ทำท่าเหมือนนึกอีกค่ะพี่แจ็คเออใช่เคยมีนะแต่ว่ามันนานมามากแล้วไม่ต้องระบุชื่อนะใช่ไม่ระบุค่ะนานแล้วเป็นรุ่นเก่าแต่ร่างเขาว่าเขาเผาไปแล้วนะคะเธอมีอะไรหรือเปล่าพี่โจก็เล่าความฝันทุกอย่างให้ฟังนะคะแล้วตัวแอมเองก็เล่าถึงความปากกล้าหาญของคุณแม่ของพี่โจให้คุณแม่ฟังด้วยคุณแม่ชีท่านก็เลยบอกว่าคือเราอะไม่รู้หรอกนะว่าเขาว่าเป็นใครเพราะในที่แห่งเนี้ยมีทั้งดวงวิญญาณของอาจารย์ใหญ่แล้วก็ดวงวิญญาณของสัมภเวสีนะคะซึ่งบางประเภทอะเขาก็หวังแค่ต้องการบุญกุศลจากเราเขาก็จะอยู่อย่างสงบแต่บางประเภทอะเขาก็จะดุร้ายหรืออาจจะมีจิตสุดท้ายแบบพี่ก่อนตายอะค่ะว่าเขาไปยึดติดกับอะไรเขาก็จะมาทำแบบนั้นหรือมาทำให้เราได้ยินเสียงต่างๆนานาแต่ที่แน่ๆคืออาจารย์ใหญ่ท่านไม่ทำอะไรแน่นอนเขามาสอนกรรมฐานเราเท่านั้นเขาจะอยู่เฉยๆของเขานะคะพี่ คือตรงเนี้ยแม่ชีเขาสอนนิดเดียวค่ะความกลัวของเราเนี่ยค่ะปรุงแต่งกันไปเองค่ะพี่ได้ยินเสียงอะไรกันแล้วเนี่ยก็เอาความกลัวนี่แหละทำให้เราให้จิตของเราอะนิ่งแล้วให้อยู่กับสมาธิของตัวเองถ้าเรานั่งได้เนี่ยก็มันก็จะได้กับตัวเราเองคือจะได้อะไรตรงนี้เราไม่รู้อะค่ะพี่แต่ที่รู้คือเราอะจะได้สัจจะจะ5นาทีหรือ10นาทีหรือกี่นาทีก็แล้วแต่เนี่ยโดยที่จิตเราไม่ส่งออกเลยแม่ชีก็ขออนุโมทนาบุญนั้นด้วยนะและที่สำคัญโยมไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามทุกที่เขามีกฎมีข้อห้ามเราต้องสำรวมกายวาจาใจให้ดีแล้วก็ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดใช่ค่ะพี่หลังจากนั้นก็ทำบุญกันเยอะๆแล้วพี่โจเขาก็ดีขึ้นค่ะค่ะเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะโอเคคุณแอมครับคุณแอมยังไปอีกไหมอ๋อไปค่ะแอมยังไปอีกค่ะแต่ว่าพี่โจไม่ไปแล้วอ๋อคือยังไปทำอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆหมายถึงว่าไปเล่นยานไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือไปทำบุญตามปกติค่ะเพราะว่าเราไปที่นี่เรารู้สึกเราสบายใจเรารักที่นี่ใช่โอเคอ่ะมันก็เป็นความเชื่อของคนนะแต่เมื่อกี้ผมก็กำลังจะถามแหละว่าทำแล้วได้อะไรก็คือสำหรับแอมสำหรับแอมนะคะคือด้วยความที่เรารู้มา
มาเกือบทั้งหมดอะค่ะพี่จากที่รุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังนะคะเราก็ต้องการที่จะเอ้ยเร่งยางคืออะไรเร่งหนอคืออะไรเราต้องการไปพิสูจน์ว่ามันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมหรือเราอุปทานหรือเปล่าแต่ที่ตัวเราเจอคือมันไม่ได้คิดไปเองแน่นอนค่ะพี่แจ๊คเพราะเราพยายามคุมสติตัวเองตลอดแล้วก็สำคัญเลยก็คือเราต้องการที่จะไปนั่งสมาธิกับอาจารย์ใหญ่เพราะว่าด้วยความที่เราปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแล้วด้วยความที่เราสมาธิเราไม่นิ่งเราก็เลยต้องการที่จะเอาความกลัวมาเป็นที่ตั้งอะค่ะพี่แจ๊คโอเคอันนั้นคือเป็นความคิดของเราเนาะใช่ใช่ค่ะถ้าเราจะไปนั่งสมาธิกับสิ่งที่เราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่อะมันมีอันนึงที่ผมฟังแล้วมันรู้สึกย้อนแย้งมากคือทำไมต้องไปท้าทายถ้าเรานับถือเป็นอาจารย์ใหญ่ทำไมไม่บอกท่านดีๆใช่ไหมใช่ค่ะทำไมต้องใช้คำรุนแรงในการท้าทายโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นการขึ้นคำหยาบโลนอะไรอย่างนั้นแต่ทำไมล่ะทำไมต้องท้าทายแล้วกฎกติกาอย่างหนึ่งคือเหมือนกันหมดทำไมต้องห้ามลืมตาผมคนหนึ่งเกิดคำถามขึ้นมาเหมือนกับหลายๆคนว่าเอ้ยคนไม่มีสิทธิ์สงสัยเหรอว่าสิ่งที่ได้ยินตอนที่นั่งสมาธิบอกว่านี่คือการฝึกสมาธินะสิ่งที่ได้ยินน่ะอยากรู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วน่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเร่งญาณที่เขาว่ากันว่าเนี่ยสามารถเร่งญาณได้สามารถเข้าสู่ในหมวดสมาธิได้หรือมันเป็นการแสดงของคนที่พยายามจะแกล้งพยายามจะหลอกพยายามจะทำเสียงอะไรเพื่อรบกวนสมาธิแต่มีกฎกติกาข้อหนึ่งคือเฮ้ยห้ามลืมตานะใช่ค่ะถ้าลืมตาแล้วจะถูกไล่ออกทันทีส่งให้กลับบ้านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์คิดได้หลายมุมไงแต่เรื่องเนี้ยเราฟังมาหลายๆเรื่องผมก็จะมีคำถามอย่างเงี้ยทุกเรื่องว่าไอ้การที่เราไปอย่างเงี้ยเราได้อะไรตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณแอมเล่ามาเนี่ยมันเป็นบุญหรือมันเป็นความทุกข์ใจถูกป่ะคือมันหลายอย่างมากเลยว่าตกลงไปทำอย่างเงี้ยได้บุญจริงๆหรอหรือว่าเฮ้ยคุณได้ความทุกข์ใจกลับมาเพราะมันเชื่อเถอะครับว่าหลายๆคนที่ไปก็คือคิดเหมือนคุณแอมอะเฮ้ยมันจริงป่ะวะใช่อยากจะไปพิสูจน์อยากจะไปเอ้ยแต่ไม่ได้ไปท้าทายนะไม่ได้ไปลบหลู่นะแค่อยากไปรู้ว่าเป็นยังไงแต่กลายเป็นว่ากฎกติกาบางอย่างอ่ะมันถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้แบบไม่รู้ดิแล้วอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่วิถีของทางพุทธใช่ค่ะพี่ถูกไหมเป็นมาจากไหนก็ไม่รู้การปรงอสุภะมันเป็นอีกแบบนึงไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมันไม่ใช่การปรงอสุภะต้องเข้าใจใหม่ก่อนการไปท้าทายร่างที่ไร้วิญญาณแล้วบอกว่าให้มาทำให้หนูเห็นให้มาหลอกหลอนเลยมันไม่ใช่การปรงอสุภะนะถูกไหมเนี่ยแอมก็ไม่เข้าใจตรงจุดนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าที่จะถามคนที่นั่นนะคะเราก็ได้แต่ว่าเราไปตรงนี้เราได้ข้อดีอะไรมาบ้างเราก็เอามาปฏิบัติมาต่อยอดธรรมะที่เรามีอย่างน้อยคือเราก็ได้แอมก็ได้คือการแอมเดินจงกรมเป็นแอมได้พื้นฐานการเดินจงกรมการนั่งสมาธิอันนั้นอ่ะผมเห็นด้วยผมว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องในหลักการของทางพุทธของเราคือนั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อเรียกสมาธิตัวเองอย่างที่เราเห็นพระเกจิอาจารย์หลายๆรูปเนี่ยท่านก็จะใช้วิธีการเดินจงกรมใช่ค่ะเพื่อเป็นการฝึกสมาธิตัวเองแบบนั้นก็ได้สมมุติว่าเรื่องนี้มันยังดีที่คุณแอมอ่ะไม่ได้ถูกหลอกไปแต่มีบางเรื่องที่หลายคนถูกหลอกไปโดยที่ไม่รู้ว่าไม่รู้ไอ้สิ่งที่ต้องไปทำเนี่ยไปเจอกับอะไรบ้างสมมุติใช่ค่ะพี่คนคนนั้นเกิดไปหัวใจวายตายขึ้นมาใครรับผิดชอบใช่ค่ะถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเรื่องพวกเนี้ยไม่รู้นะบางคนอาจจะศรัทธาบางคนอาจจะเฮ้ยไปแล้วรู้สึกดีมีความสุขรู้สึกได้บุญแล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละคนแต่ผมพูดในฐานะเอาเป็นว่าผมส่วนตัวผมขอใช้อนุญาตใช้คำว่าผมไม่อยากสนับสนุนให้ไปทำอะไรอย่างนี้เพราะผมว่ามันเป็นการล่วงเกินคนตายอ่ะคนตายไปแล้วผมถามหน่อยเขาอนุญาตตอนไหนว่าใหใช้ร่างกายของเขาในการที่ไปรบกวนเขาพูดไม่ได้นะอย่าลืมถูกไหม ใ,
ช่ค่ะเออนะครับบอกว่าเป็นอาจารย์ไหนอาจารย์ใหญ่ที่อยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นนักศึกษาแพทย์อันนั้นอ่ะอันนั้นเข้าใจได้เพราะต้องใช้ร่างกายในการผ่าออกมาเพื่อรู้จักข้างในแต่การทำอย่างเงี้ยผมว่าไม่รู้สิมันเป็นการรบกวนผู้วายชนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงถูกไหมมันก็แปลกๆครับพี่แต่ว่าก็เอามาเล่าสู่กันฟังในมุมที่เราไปเจอมาค่ะเข้าใจผมเข้าใจเพราะผมฟังเรื่องพวกนี้มาหลายเรื่องผมพยายามรวบรวมจริงๆแล้วเนี่ยผมให้ทีมงานที่ผมนั่งคุยนั่งแชทอยู่ผมให้เจ้าขุนขิงกับสาวแอนเนี่ยไปหาหนังไพลอตซึ่งผมเคยเล่าไว้แล้วว่าผมอ่ะได้ทำเป็นหนังไพลอตขึ้นมาไพลอตคือเป็นหนังตัวอย่างเพื่อที่จะเอาไปเสนอตามที่ต่างๆผมทำเรื่องนี้เลยฮะเรื่องที่คุณแอมเล่าเรื่องที่หลายๆคนเล่าเรื่องหนอเนี่ยเออเหมือนกับที่คุณแอมเล่าทุกอย่างเลยผมเก็บข้อมูลมาแล้วก็มาทำเป็นหนังกะจะมาเปิดตัวอย่างให้ดูแต่ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่มีไฟล์ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังจะเอาตัวอย่างมาเปิดให้ดูว่าเนี่ยเราทำหนังเนี้ยขึ้นมานะครับเพื่อเอามาเป็นไพลอตเอาไว้ส่งค่ายต่างๆเฮ้ยเราทำหนังแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออดีค่ะพี่แจ๊คครับนะฮะอ่ะก็ลองดูคุณแอมครับอันไหนที่มันเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลก็ไม่ผิดหรอกไม่ผิดใช่คือที่เราไปกันอีกเราก็ไปทำบุญแล้วเราก็ไปนั่งจงกรมเดินสมาธิแล้วเราก็กลับบ้านกันพี่แค่นั้นใช่ไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนั้นอีกแล้วแต่อันไหนที่มันเป็นการผมว่ามันเป็นการรบกวนมันเป็นการก้ำกึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ดุลยพินิจของตัวเองเยอะๆใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับโอเคคุณแอมขอบคุณมากๆที่วันนี้ขอบคุณมากค่ะมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณแอมนะค่ะขอบคุณค่ะพี่แจ๊คจะบอกว่าเสียงกรี๊ดน่ากลัวมากตกใจลูกถามเลยว่าแม่เป็นอะไร ลูกตกใจอ่ะเชื่อดิอ่ะอยู่ก็กรี๊ดนะครับดีว่าพี่โจหลับไปแล้วโอเคโอเคคุณแอมขอบคุณมากมากครับขอบคุณค่ะพี่แจ๊คสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว